สวัสดีครับเช้านี้ก็อีกเช่นเคยนะครับเราก็จะมาหากิจกรรมอะไรมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็มาหาอะไรทำกันแถวแรงอาดาโซนี่นะครับเป็นไม้ที่ยังได้รับความนิยมต่อเนื่องทั้งในทั้งนอกราคาก็ยังแรงอยู่ครับเพราะว่าการขยายพันธุ์ค่อนข้างจะได้ลายสวยๆยากพอสมควรเหมือนกันอยู่แปลงทางด้านฝั่งทางนู้นครับนะครับตัดชำใบมาก็จะได้ใบเขียวมั่งด่างมั่งครับจะไม่ได้สวยทุกใบครับต้นสวยๆก็จะได้ราคาหน่อยมีด่างเหลืองด่างขาววันนี้เราจะมาทำหลักนะครับหลักของเขาของเจ้าดาซอนี่นะครับให้เขาขึ้นหลักเพื่อจะให้เขาเกาะยึดตระกูลดาซอนี่จะเป็นไม้เลื้อยค่อนข้างไวนะครับถ้าเราไม่ทำหลักเขายึดเกาะเขาก็จะเลื้อยไปที่พื้นและจะทำการตัดขยายพันธุ์ได้ยากมากยกตัวอย่างตัวนี้นะครับตัดไปแล้วปึ๊ดเนี่ยตัดแล้วครับแล้วเขาก็ออกหน่อใหม่เนี่ยวันนี้เราจะมาขยำทำหลายเขายึดเกาะต้นนี้นะครับ1ต้นต้นข้างๆก็อีก1ต้นนะครับบริเวณนี้นะครับสภาพนี้ให้เขายึดเกาะขึ้นไปได้ประมาณอีกสัก3ใบเราก็ทำการตัดขยายพันธุ์ได้แล้วตัวนี้เราก็ตัดไปแล้วตัดไปแล้วสังเกตว่าหน่อใหม่เขาออกมา2หน่อ1หน่อ1ยอด2ยอดก็ต้องมีหลักให้เขาเกาะ2ฝั่งตัวนี้สมบูรณ์มากครับลำต้นแข็งแรงตัดไปแล้วหน่อใหม่ก็ออกมาประมาณ1หน่อ2หน่อ2หน่อเหมือนกันครับ3หน่อครับ3หน่อ3หน่อเดี๋ยวรอให้เขายืดอีกนิดนะครับเราก็จะทำการทำหลักให้เขาเกาะก็ต้นนี้ก็จะมีประมาณ3หลักถ้าเขาโตมาเต็มที่โอเควัสดุอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากมายครับขวดน้ำที่เหลือจากลูกเข้าเซเว่นนี่แหละครับมาตัดใส่กากมะพร้าวเข้าไปข้างในก้นก็เจาะรูอย่าลืมนะครับก้นก็เจาะรูหน่อยไม่งั้นน้ำจะขังจะชัดนะครับก้นเจาะรูนิดนึงนะครับก็ไปวางตำแหน่งประมาณนี้ครับให้เขาขึ้นก็หาอะไรยึดฝังลงไปสักหน่อยนึงแล้วก็มัดลำต้นเขานะครับกับขวดน้ำเล็กนะครับให้ติดกับหลักนี่ครับให้ติดเขาออกประมาณ 2-3 ใบลากเขาก็จะเข้าไปอยู่ในขวดแล้วก็ตัดขยายพันธุ์ได้ง่ายครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้นนี้ก็จะมีหลักค้ำไว้สำหรับขยายพันธุ์แล้วนะครับก็ประมาณได้อีกสัก3ใบนะครับก็ตัดได้ตัวนี้ก็จะมี2ข้างเพราะเขามี2หน่อนะครับหน่อทางซ้ายมือกับหน่อทางขวามือก็ต้องรอสักพักครับถึงจะตัดได้ต้นที่ตัดได้ก็จะประมาณนี้ครับขึ้นหลักแล้วประมาณสัก3ใบถึง4ใบต้นนี้ตัดแล้วนะครับตัดขาดแล้วนะครับจะเห็นว่าตัดขาดแล้วแต่เรายังไม่ยกนะครับตัดขาดไว้ก่อนให้เขาปรับตัวได้สักพักนึงครับถ้าตัดแบบนี้ครับไม่ต้องอบเลยครับเดี๋ยวก็จะมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะได้ลายสวยหรือไม่สวยนะครับแต่ต้นนี้ค่อนข้างจะลายสวยใบใหม่ออกมาก็ค่อนน่าจะด่างสวยนะครับก็เห็นตั้งแต่เล็กๆแล้วโอเคนะครับ
ถ้ามีโอกาสก็ลองไปทำกันดูนะครับไม่ยากครับสวัสดีครับ